เศรษฐกิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปอุดรธานีครั้งที่4 7-9ตุลาคมนี้ณอุดรธานีฮอลล์เซ็นทันพราซาอุดรธานี สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการมันนี่เดย์ลี่กับกดิฉันทวีราเจริญหลกนะคะเช้าว,วันนี้วันอังคารค่ะเรียกได้ว่าหลายท่านก็ต้องตามกันดูนะคะว่าปลายเดือนแบบนี้แล้วทิศทางการลงทุนจะไปในทิศทางไหนกันต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมาสรุปกันค่ะว่าเมื่อคืนนี้ s e n ิเมนต์อะไรส่งมาบ้างเพื่อที่จะดูเช้านี้นะคะว่าตลาดหุ้นไทยจะไปทางไหนต่อกับการลงทุนรวมถึงเรื่องของทองคําด้วยประเด็นสําคัญของปัจจัยนอกประเทศนะคะที่เราต้องดูคือเวลาเราลงทุนเราก็ต้องดูทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ในประเทศถ้าไปดูกับ หนักนอกประเทศก็จะเป็นประเด็นการดีเบตหรือการโต้วาทีระหว่าง Hillary Clinton นะคะกับ d o n ัลด์ทรัมที่เขาจะลงแข่งขันชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของสาหารัฐอเมริกาก็จะมีการจัดโต้วาทีหรือดีเบตเนี่ยเป็นระยะระยะนะฮนะณตอนนี้เขากําลังโต้วาทีกันอยู่นะคะก็ตลาด ทำยังไงกับการโต้วาทีก็ชะลอแล้วก็หยุดดูว่าทิศทางน้ำหนักจะไปทางไหนกันต่อนะคะก็ต้องมีการเก่งการคาดการว่าถ้าคนนี้ชนะหุ้นจะเป็นยังไงทองคําจะเป็นยังไงและถ้าอีกคนล่ะนะ่าจะเป็นชายหรือหญิงขึ้นมาเนี่ยทิศทางการลงทุนมันก็จะแตกต่างไปตามนโยบายที่เขานําเสนอขึ้นมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาย้อนไปดูค่ะอย่างที่บอกกันไปเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาย่อลงไปนะคะ เขารอดูการดีเบตรหรือการโต้วาทีระหว่างเฮอร์รและโดนัลด์ทรัมป์อยู่แต่อีกหนึ่งประเด็นสําคัญก็คือเรื่องกรณีของดอยส์แบงธนาคารยักษ์ใหญ่ฝั่งเยอรมันที่มีปัญหาอยู่มีความกังวลใจเกิดขึ้นเพราะว่าทางด้านของทางการเยอรมนีออกมาปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะไม่ได้เข้าไปอบอุ้มกันแบบจริงจังอย่างที่เขาคาดหวังกันก็เลยทําให้อเมริกาก็กังวลใจการภาคธนาคารก็เลยถูกถูกชุดลงมาด้วยรวมถึงธนาคารในฝั่งอเมริกาดังนั้นเมื่อคืนนี้หุ้นอเมริกาลงไป นะฮะปรับตัวลงแล้วก็ฝั่งหุ้นของยุโรปก็ปรับตัวลุงลงไปนำโดยทางด้านของเยอรมนีเนี่ยแหละค่ะกรณีของหุ้นดอยสแปงเนี่ยนะฮะก็เป็นหุ้นของเยอรมนีเป็นธนาคารของเยอรมนีนะฮะอ,อเมริกาลงยุโรปลงนะคะดูกันต่อที่น้ํามันค่ะสัญญาน้ํามันเมื่อคืนนี้ปิดพุ่งกว่า3%สาเปหรับตัวดิวทีนะคะหรือตัวในเม็กซ์เดี๋ยวจะมีการประชุมกันระหว่างกลุ่มผู้ผ,ผลิตน้ํามันยักษ์ใหญ่ของโลกใบนี้ก็คือกลุ่มที่ผลิตใน OPEC แล้วก็นอกโอเปกเขาจะมานั่งคุยกันนะฮะนอกโอเปกก็จะมีทั้งอเมริการัสเซียเนี่ยเขาจะคุยกันว่าจะควบคุมกําลังการผลิตได้อย่างไรเพราะตอนนี้อุปทานหรือปริมาณน้ํามันมันล้นตลาดโลกขณะที่อุปสงค์หรือความต้องการใช้เนี่ยมันไปไม่พอเมื่อของมันเยอะมันล้นราคามันก็ตกเขาจะคุยกันเอาอย่างนี้ตรึงกําลังการผลิตได้ไหมซึ่งซาอุดีอา,อาระเบียออกมาบอกแล้วว่าเขายอมที่จะตรึงกําลังการผลิตจะดูแลเรื่องของกําลังการผลิตถ้า อิหร่านยอมตรึงกําลังการผลิตเป็นการพูดที่แบบมีม,มีเงื่อนไขนะเพราะว่าอิหร่านก่อนนั้นถูกคว่ำบาตรนะคะทำให้เขาไม่สามารถส่งออกน้ํามันได้พอยกเลิกการคว่ำบาตรเมื่อต้นปีอิหร่านก็เร่งกําลังการผลิตให้สามารถผลิตได้มากขึ้นเท่ากับก่อนคว่ำบาตรดังนั้นอุปทานนี่มันล้นอยู่แล้วมันก็ยิ่งล้นเข้าไปนะคะดังนั้นสวีดีบอกว่าเธอจะตรึงไหมถ้าเธอตรึงฉันตรึงนะคะนี่เป็นเงื่อนไขที่เขาออกมาบอกนะคะก็มีการเก็งกําไรกันนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะมีการประชุมกันที่แอลจีเรีย26 28ที่จะถึงนี้ดังนั้นตลาดก็รอดูประเด็นนี้อีกหนึ่งเรื่องทองคำเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อคืนนี้ดอลลร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะก็ทองคำเนี่ยอดอลล่์อ่อนค่าลงทองคำก็จะขึ้นเพราะมันเป็นจัพย์สินที่ตรงข้ามกันนะคะถามว่าทำไมดอลลร์อ่อนค่าลงก็เป็นการ รอดูการโต้วาทีหรือการดีเบตกันระหว่างเฮเลอรี่กับโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองทองคาก็เลยได้ดุสสงบวกขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลที่มีมาฝากกันเช้านี้หุ้นเอเชียเป็นยังไงกันบ้างนะคะหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวย่อลงมาตามหุ้นอเมริกานะคะรอดูการโต้วาทีหลายคนบอกไม่น่าเชื่อนะแค่การโต้วาทีกันระหว่างผู้ที่จะลงชิงชัยประธานาธิบดีของประเทศหนึ่งแต่ปประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาส่งผลกับการลงทุนทั่วโลกนะฮะเชา้านี้ญี่ปุ่นปรับตัวย่อลงนะคะจีนย่อลงฮ่องกงบวกนะ เกาหลีใต้บวกนะคะ,ะสิงคโปร์เออเกาหลีใต้ลงนะคะสิงคโปร์ลงมาเลลงฟิลิปปินส์ลงนะคะขณะที่ตลาดหุ้นไต้หวันปิดเนื่องจากเจอพายุไต้ฝุ่นนะ,ะเมกีเข้าไปนะคะราคาทองคําล่าสุด1,333เหรียญน,นี่คือราคาโกลด์สปอตซึ่งถ้าจะตีเป็นทองคำบ้านเราต้องคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนซะก่อนนะคะเช้านี้อยู่ที่34บาท61สตางค์ถึง63สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่ าราคาน้ำมันนะฮะแบรนด์อยล่าสุดนะฮะอยู่ที่47เหรียญโดยประมาณนะฮะกับ3เซนแล้วก็ WTI หรือ n นมิคนี่อยู่ที่45เหรียญ68เซนด้วยกันค่ะาราคาที่คือที่ทางการลงทุนบ้านเรา,านักวิเค,คราะห์นะฮะก็มองกันไว้ว่าวันนี้คงจะแกว่งตัวไซเว่ยนะฮะรอดูปัจจัยต่างประเทศแต่บ้านเราก็จะมีประเด็นเมื่อวานนี้การส่งออกที่ค่อนข้างที่จะดีก็น่าจะดันได้แล้วก็พลังงานราคาหุ้นพลังงานที่บวกขึ้นมาเมื่อคืนนี้ก็น่าจะพยุงตลาดในกลุ่มของน้ํามันไม่ให้ลง กว่านี้แต่ว่ายังมีประเด็นเรื่องของการพรีวิวกลุ่มงบของแบงก์ในรอบสัปดาห์นี้ที่เราจะฟังกันแล้วก็จะมีเรื่องของการทำวินโดว์ด resing ที่คาดว่าน่าจะเห็นนะฮะนี่คือประเด็นสำคัญทั้งในและต่างประเทศที่มีมาฝากกันนะคะส่วนตอนนี้ไปดูรางวัลดีๆนะฮะจากธนาคารกรุงเทพกันบ้างทางด้านของ คุณกึ่กล้องรักเผ่าพันธ์นะคะคุณเอียนกายกิลลาดน,นะคะผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และคุณสุกรวันณกลางนะคะเจ้าหน้าที่บริหารระดับ As s i s t a n t v i c e p r e s i d ส n t สายเทคโนโลยีธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเป็นตัวแทนธนาคารเข้ารับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจคะ่ะที่ได้รับการยกย่องจาก Time t r i c k เอเชียนะคะในฐานะธนาคารยอดเยี่ยมด้านการเริ่มบริการชำระเงินแบบบุคคลต่อบุคคลนะคะหรือที่เรียกว่า Best Peer-to-peer pe er p a ์เ e ย์เม i น i ์อินิเนะคะแล้วก็ นาคารดีเด่นผู้นำนวัตกรรมด้านบัตรและชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสถาบันระดับเอเชียนะคะหรือ CEPIA s i a Leadership Awards Institutional Highly Commended นะภายในงานประกาศรางวัลนะคะ Third Cards and Electronic Payments International Asia Awards 2016ประเทศสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนะะที่ตอกย้ำความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับลูก ค่ะนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตที่ทันสมัยและก็มีประสิทธ <foreign> ิภาพในการให้บริการอย่างสูงสุดโดยเฉพาะประเภทระบบการชําระเงินทางผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะทั้งบัวหลวงเ Banking บุวหลวง ibanking นะคะแล้วก็บุวหลวง ATM นั่นเองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับธนาคารกรุงเทพนะคะอ่ะดูกันต่อค่ะกับโปรโมชั่นดีๆเดี๋ยวจะมีงานมหกรรมการเงินนะฮะที่อุดรธานีนะฮะชาวอุดรแล้วก็แถบอีสานพลาดไม่ได้เพราะจะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันวันนี้เป็นคิวของกรุง กงศรีนะคะกับกรุงศรีออโต้ค่ะไม่ต้องพีผู้ค้าวงเงินสูงอนุมัติเร็วรับเงินไหวนะคะแล้วก็ยังมีสินเชื่อรถใหม่ดาวเริ่มต้นเพียง5%ผ่อนสูงสุด84เดือนไม่ต้องมีผู้ค้าประกันนอกจากนี้ยังมีนะคะหม่กรุงศรีนิวค u าจิ้วจิะะ้วต้องจิ้วจนะ,ะสินเชื่อรถใหม่นะคะค้างวดน้อยค่ะลดลงสูงสุด40%พร้อม3ทางเลือกสําหรับงวดสุดท้ายทางเลือกที่1 ชำระเงินงวดสุดท้ายเต็มจานวนและรับโอนกรรมสิทธิ์รถได้ทันทีทางเลือกที่2เลือกผ่อนชําระงวดสุดท้ายต่อสบายๆนะคะทางเลือกที่3ถ้าอยากเปลี่ยนรถคันใหม่สามารถเทินรถคันเก่าได้ที่ผู้แทนจําหน่ายเพื่อใช้เป็นเงินดาวแล้วก็ฟรีบัตรน้านํามันมูลค่า1,000บาทสําหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและก็รับรถภายใน31ตุลาคมนี้ ฟรีค่ะสเปย์ปะยางแล้วก็เติมลมฉุกเฉินมูลค่า300บาทเมื่อสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถว้วนนะนอกจากนี้นยังมีสินเชื่อรถบ้านนะคะให้วงเงินสูงสุด90%จากราคาประเมินนะคะดอกเบี้ยพิเศษผ่อนสบายสูงสุด72เดือนไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันค่ะนี่คือข้อมูลที่มีมาฝากกันในเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะชวนผู้ชมมาลงทุนกันต่อในตลาดหุ้นค่ะ